ียวเองเดียวเองเลยสวัสดีครับท่านผู้ชมตอนนี้ผมอยู่ที่ร้านลูกชิ้นทอดตลาดภูเจ้าเก่านะนี่ตรงนี้เป็นซอยเทิดไทย29นะชิ้นทอดนะน้ำจิ้มสูตรเด็ดเผ็ดนรกแตกนะพริกขั่วมะขามเปียกนะปลาระเบิดนะกุ้งระเบิดปลากรายเกี๊ยวหมูบุ้มเยอะแล้วก็เกี๊ยวไข่นกกระทาไส้กรอกแดงน้ำจิ้มสูตรเด็ดนะครับของร้านนะอีกแก๊ปเพิ่มงั้นเดี๋ยวรออีกชิ้นนึงนะขายไงครับวันนี้เป็นปลากรายจะ9ลูก30บาทค่ะ9ลูก30จ้ามีกี่อย่างครับที่ร้านนี้มีก็หลักๆเลยก็เนี่ยจะอยู่ประมาณขายดีๆก็ 6-7 อย่าง6-7อย่างก็เก็บไม้ลอยตู้ครับแค่นั้นมาแล้วนะโอเคร้อนครับราคาเริ่มต้นก็อยู่ที่30ใช่เริ่มต้น30 40 50หรือใครกินคนเดียวน้อยๆก็20ก็ได้ครับโอ้20ก็ได้นะได้ค่ะจิ้มนี่เพิ่มพริกได้เลยนะใช่ค่ะสำหรับคนชอบกินเผ็ดก็พริกขั่วเองครับพริกขั่วเองด้วยครับทางร้านนี่รับโครงการด้วยนะครับทุกโครงการเลยไหมโครงการค่ะโครงการเฮียทอดลูกชิ้นนะสวัสดีครับเฮียครับอันนี้กำลังทอดอะไรอยู่กินปลาระเบิดครับกินปลาระเบิดครับมีปลาระเบิดมีปลากรายมีไส้กรอกเกี๊ยวอะเกี๊ยวทำเองครับเกี๊ยวหมูหมักเองแล้วก็ห่อเองไข่ก็ไข่นกกระทาก็ซื้อมาไข่มาห่อโอ้ครับครับแต่เกี๊ยวทำเองนะแต่หมูนี่หั่นครับกินทำเองครับอยู่นี่ขายวันไหนบ้างครับหยุดวันอาทิตย์ตัวเดียวครับขายทุกวันหยุดทุกวันอาทิตย์นะใช่ครับหยุดขายกี่โมงถึงกี่โมงครับบ่าย3โมงถึงถ้าเกิดไม่ในการปกติก็ประมาณ4ทุ่มถ้าเกิดฟิวนี่ก็ต้องเริ่มขาย2ทุ่มครับครับหยุดทุกวันอาทิตย์นะครับขายมากี่ปีครับตรงนี้ถ้านับรวมจริงๆก็ประมาณเกือบ10ปีแล้วครับโอ้โหขายนานแล้วเนี่ยเพิ่งหยุดไปสัก 2-3 ปีที่แล้วเพราะว่าเกิดอุบัติเหตุอ๋อครับครับครับพักมา2ปีกว่า3ปีประกาศขายใหม่ครับเกิดอุบัติเหตุแล้วพักมาขายใหม่นะครับเหมือนกันนะครับใช่ครับครับลูกชิ้นมันสำคัญตรงน้ำจิ้มครับอ๋อ
ครับผมเพราะน้ำจิ้มอร่อยแล้วลูกชิ้นมันก็คล้ายๆกันทั่วๆอันนี้ใช้ตาอะไรครับผม5 ดาว 5 ดาว5ดาวนะครับน้ำจิ้มต้องเด็ดนะฮะผมขอทอดครับกินก็อยู่ที่น้ำจิ้มครับแล้วก็ความสดครับกินแล้วก็วันต่อวันวันต่อวันครับคือร้านอะไรนะลูกชิ้นทอดตลาดถูกเจ้าเก่าอะค่ะมันก็จะขึ้นเลยครับผมปลาระเบิด3 แถม 1ชันด้าโอเคค่ะเดี๋ยวแป๊บนึงนะคะThank you.
ี้เป็นเกี๊ยวแบบว่าไม่มีไส้หรอเกี๊ยวหมูครับเกี๊ยวหมูมีไส้ด้านในนะใช่ครับตัวเกี๊ยวล้วนครับกดไลค์กดแชร์กดติดตามกับพวกเรา